ขัวเอลีเมเลกไปที่โมอับในสมัยที่พวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดินมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเป็ดเลเฮมในยูดาไปอาศัยอยู่ในดินแดนโมอับพร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคนชายคนนั้นชื่อเอลีเมเลกภรรยาชื่อนาโอมีบุตรสองคนชื่อมาโลนและคีรีโอนเป็นชาวเอฟฟราทาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์พวกเขาเดินทางเข้าไปในดินแดนโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่นแต่เอลิเมเลกสามีของนางนาโอมีตายทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสองบุตรชายสองคนนี้แต่งงานกับหญิงชาวโมอับคนหนึ่งชื่อโอปาและอีกคนหนึ่งชื่อรูธเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10ปีแล้วมาโลนและคีรีโอนก็ตายเหลือแต่นาโอมีที่ต้องอยู่อย่างไม่มีสามีและบุตรชายทั้งสอง